นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือนายจ้างผู้ประกันตนในพื้นที่ประสบอุทกภัยตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงแรงงานด้านนายบุญสงทัพชัยยุทธปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคมได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมดำเนินการช่วยเหลือนายจ้างผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังนี้1. ลดอัตราเงินสมทบช่วงระยะเวลา6งวดเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2567ถึงเดือนมีนาคม2568โดยอัตราเงินสมทบมาตรา33จากเดิมอัตราร้อยละ5ลดเหลืออัตราร้อยละ3เช่นค่าจ้าง 15,000 บาทเดิมต้องจ่าย750บาทต่อเดือนในงวดที่ได้รับการลดหย่อนจะจ่ายแค่เพียง450บาทต่อเดือนและอัตราเงินสมทบมาตรา39จากเดิมอัตราร้อยละ9จ่ายเงินสมทบเดือนละ432บาทต่อเดือนลดลงเหลืออัตราเงินสมทบร้อยละ 5.9 เท่ากับจ่ายเงินสมทบ283บาทต่อเดือน 2. ขยายระยะเวลาการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมโดยขยายกำหนดเวลาการนำส่งเงินสมทบของนายจ้างผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ออกไปอีกเป็นระยะเวลา3เดือนสำหรับงวดการส่งเงินสมทบ4งวดของเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม2567ดังนี้ค่าจ้างงวดเดือนกันยายน2567เดิมกำหนดส่งเงินสมทบภายใน15ตุลาคม2567ขยายระยะเวลาให้ส่งเงินสมทบภายในวันที่15มกราคม2568ค่าจ้างงวดเดือนตุลาคม2567เดิมกำหนดส่งเงินสมทบภายใน15พฤศจิกายน2567ขยายระยะเวลาให้ส่งเงินสมทบภายในวันที่15กุมภาพันธ์2568ค่าจ้างงวดเดือนพฤศจิกายน2567เดิมกำหนดส่งเงินสมทบภายใน15ธันวาคม2567ขยายระยะเวลาให้ส่งเงินสมทบภายในวันที่15มีนาคม2568ค่าจ้างงวดเดือนธันวาคม2567เดิมกำหนดส่งเงินสมทบภายใน15มกราคม2568ขยายระยะเวลาให้ส่งเงินสมทบภายในวันที่15เมษายน2568ด้านนางมารสีใจรังสีผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมย้ำว่าการลดหย่อนเงินสมทบในครั้งนี้สามารถลดภาระนายจ้างและผู้ประกันตนได้เป็นจำนวนกว่า 7,000 ล้านบาทและสำหรับขั้นตอนการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายสำนักงานประกันสังคมขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมเพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงและเป็นที่พึ่งอยู่เคียงข้างผู้ประกันตนตลอดไป